กระทงที่เชียงใหม่ครับผมลอยกระทงไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหนนะครับก็พอดีว่าเป็นจังหวะที่ผมถ่ายละครอยู่ที่ที่เชียงใหม่ด้วยน้องบินไปหาด้วยคือน้องไปด้วยอ๋อน้องต้องไปถ่ายละครอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เพราะว่าผมจะกลับวันรุ่งขึ้นนะฮะก็เลยเดี๋ยวไปกินข้าวกินอะไรกันหน่อยถือโอกาสได้ลอยไปตลกกันลอยกระทงกันไปสองคนไม่ได้ลอยครับไปกินข้าวกับกินของหวานกันนะฮะแล้วก็แต่พอน้องถ่ายละครยาว15วันเลยที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้เจอก็ถึงนั่นนะครับประมาณ15วันจนกว่าจะมีงานอีเวนต์อีกทีก็ประมาณวันที่9วันที่10ธันวาคมนี้ทำไมวันนั้นถึงเลือกไปลอยกระทงกันเพราะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ลอยโคมใช่มั้ยปล่อยโคมบางคนก็ลอยกระทงบางคนก็ไม่รู้จะไปเบียดเสียดเขาทำไมใช่มั้ยฮะหรือบางคนก็เลือกที่จะไปดูพวกอะไรนะตุงอะไอ้พวกที่เป็นเหมือนโคมอะไรเงี้ยของที่เชียงใหม่เขาจัดอะไรเงี้ยแต่ละคนก็มีวิธีการขอพรหรือมีวิธีการสังสรรค์วันลอยกระทงคนละแบบกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการไม่สร้างมลพิษมลภาวะทางน้ำอะไรอย่างนี้ก็เลือกที่จะใช้กระทงที่เป็นธรรมชาติอย่างเดียวนี่ก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบโรแมนติกไม่เท่านั้นปกติหวานก็ธรรมดาครับธรรมดาครับถ้ามีเวลาว่างจริงๆจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับถ้ามีเวลาว่างก็จะได้เจอกันเพราะว่าละครก็คนละเรื่องแล้วถ่ายก็ถ่ายกันคนละที่อะไรเงี้ยเวลาก็ไม่ค่อยได้เจอกันพอดีนานๆทีได้เจอกันก็แฮปปี้ครับผมมีติดต่อกันทางอื่นบ้างมั้ยฮะก็มีครับก็คุยกันปกติอยู่แล้ว15วันนี้ไม่คิดถึงครับครับตามนั้นพี่คิดถึงมั้ยอ่ะต้องไปฟังเพลงพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินตายนะครับวันที่ตกทางน้อยมีหลายเพลงครับพี่ฟังเพลงไหนโดนทุกเพลงครับช่วงนี้เพลงรักเพราะเนอะฮะช่วงนี้ฟังเพลงรักเพราะครับกว่าเดิมนี่ร้องครั้งแรกเลยร้องผิดด้วยวันนี้อย่างเวลาเราไม่ค่อยได้เจอกันแบบอย่างตัวน้องเองเขาชินไหมคะหรือว่าเขาแบบอาจจะมีน้องแม่ทางภาษาอีกไม่เลยนะครับสำหรับย่าไม่เคยมีอารมณ์แบบนั้นเลยครับผมคือแบบเขาเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้แบบดีมากๆเลยเงี้ยใช่เราจัดการปัญหาการไม่เจอกันยังไงอะคะเนี่ยจริงเฟซไทม์กันทุกวันมีเวลาเท่าไหร่ไม่ขนาดนั้นนะครับจริงๆบางส่วนเราก็จะมีสเปซของเราที่แบบว่าคือเราเข้าใจเพราะเราเป็นนักแสดงเหมือนกันแล้วบางทีมันจะมีอารมณ์แบบอยากอยู่คนเดียวอยากทำอะไรคนเดียวอยากไปไหนคนเดียวหรือว่าอารมณ์ที่แบบมันต้องอยู่กับตัวเองอะฮะเราก็จะมีสเปซให้กันเมื่อถึงเวลาที่มันแบบมันหันเข้ามาหากันมันก็จะเป็นเวลาที่เหมือนเข้าใจกันแล้วเหมาะสมพอดีอะไรเงี้ยฮะก็คือมันไม่ได้แบบว่าต้องแบบว่าเห็นหน้ากันทุกวันต้องเฟซไทม์ทุกวันแต่ว่าคุยกันทุกวันถามว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็ปกติทุกวันอยู่แล้วโอเคนะมีอะไรโอเคนะถามถึงคลิปกับน้องเป่าเป่าที่แบบถามว่ารอเป่าเป่าไหมนะมีเจ้าของอ๋อก็แซวพูดเล่นกับน้องอะไรเงี้ยไม่มีอะไรครับผมน่ารักเปล่าๆน่ารักมากมีเจ้าของแล้วก็คือจริงๆแต่เขาเป็นเจ้าของจริงๆใครตอบได้ใครถูกพี่จะเอาอะไรจะคำนวณพูดเล่นคนมาแซวเยอะไหมคะที่เห็นคลิปนี้อะไรไม่ครับก็มีพี่นี่แหละครับไม่มีหรอกครับไม่มีก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ขนาดนั้นแต่ย่าได้เห็นไหมคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันแต่เดี๋ยวขอถามหาโพลหน่อยค่ะตอนนี้มันมีโพลออกมาเหมือนเราติดแบบว่าหนึ่งในแบบว่าดาราคู่รักที่แบบเขาอยากจะให้มีข่าวดีแต่งงานในวันที่สุดที่แฟนๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะฮะที่แบบว่าช่วยฝันขอบคุณที่แบบเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ไม่ก็น้อมรับไปละกันนะครับผมครับก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเราอยู่ในฐานะของดาราเนี่ยพอถึงถามเรื่องแต่งงานเรื่องอนาคตอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันกดดันหรือเป็นการกดดันไม่เลยครับกดจริงๆแล้วคือข้างหลังคือหลายๆคนก็คงจะคู่นี้เมื่อไหร่แต่งงานกันคู่นี้รักกันจริงไหมคู่นี้เป็นยังไงงุ่นงี้มันก็เป็นธรรมดาที่แบบคนแบบภายนอกเขาจะแบบคิดเขาจะแบบฝันไว้หรือว่าวาดภาพอะไรไว้เป็นธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าเอามาเป็นแบบตัวกำหนดชี้กำหนดชีวิตอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเกี่ยวกับการเป็นดาราเนี่ยถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราจะรู้สึกว่าความรักของเรา
คนธรรมดาผมว่าก็ไม่ต่างกันนะคนธรรมดาก็คนธรรมดาน่าจะเป็นอะไรที่อาจจะก็คล้ายๆกันมั้งแบบเมื่อไหร่จะแต่งให้แม่หน่อยเมื่อไหร่จะแต่งให้พ่อหน่อยอะไรเงี้ยอยากเห็นหลานแล้วผมว่าก็น่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในวัยประมาณนี้มันเป็นวัยที่แบบอาจจะถ้าตามธรรมเนียมก็เขาเรียกว่าอะไร20กว่าถึง30กว่าเนี่ยก็จะเป็นวัยที่เหมาะสมการแต่งงานใช่ไหมอะไรเงี้ยแสดงเราก็โดนถามบ้างแล้วโดยถ้าตัวผมเองยังไม่มีถามว่ายังไม่คิดเลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันผ่านไปเร็วบางทีหลายอย่างเราก็ต้องแพลนไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงก็ต้องว่ากันในแต่ละวันนั้นอีกทีนึงให้เรามองแผนในการสร้างครอบครัวบ้างแล้วเหมือนกันไม่ถึงขั้นแบบปล่อยไปเป็นวันๆอะไรผมว่าคนธรรมดาก็ต้องมีความฝันนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นต้องเป็นฝันที่สวยงามอยู่แล้วแต่ว่าฝันนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเราอยู่กับใครคนนั้นจะช่วยกันไหมหรือว่าคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงผมว่าการที่จะทำให้ฝันมันสมบูรณ์ได้มันไม่ใช่มาจากตัวเราเองคนเดียวหรอกครับผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคู่ทุกคนนะฮะทุกครอบครัวเลยที่กำลังแต่งงานยินดีกับพี่พุทธกับพี่จุ๋ยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่บอยกับพี่เจี๊ยบนะครับผมโอเคจบสวยจบสวยจบเก่งมากพี่ต่อว่าขอบคุณค่ะ